สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอบโจทย์อยู่ที่สมาคมนักข่าวนะครับจะมาสนทนาเรื่องข้าวต่อตั้งหัวข้อไว้เราใจมากคือเรื่องจำนำข้าวเจ๋งเจ๊งหรือว่าเจ้าครับแขกรับเชิญ3ท่านนั่งเรียงกันอยู่ตามลำดับดังต่อไปนี้ครับหอมราชวงศ์ปริยาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับอาจารย์สิริลักษณาพอมันที่ปรึกษาปปชครับและอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกร อดีตประธาน TDI ขอเริ่มวันแรกกับอาจารย์นิพนธ์ก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับใครไม่รู้ตั้งหัวข้อไว้ให้แต่เจ๋งดีจังเลยว่าไอ้เรื่องจำนำข้าวตกลงมันเจ๋งมันเจ๋งหรือมันเจา๋าฮะอาจารย์ครับถ้าดูในในแผ่นใสที่ที่ผมแจกใหเ้เจ๋งมากคือว่าข้าวเปลือกราคาแพงถูกใจชาวนาข้าวสารราคาถูกนะฮะอันนี้เจ๋งจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลข เพราะฉะนั้นชาวนาเนี่ยท,ที่ที่มีผลผลิตเหลือขายหรือเข้าโครงการจำนำเนี่ยมีความสุขมากลงสีรวยอื้อซ่านะฮะพวกนี้มีความสุขยิ่งกว่าอันนี้คือเจ๋งเจ๋งเจ๋งจริงจงนักการเมืองได้คะแนนกลับนะฮะบางคนรวยอั<ะ>อนนี้มีความสุขที่สุดนะฮะแล้วก็ขอประทานโทษชาวนากับผู้ส่งออกในเวียดนามในเขเมรในอินเดียก็มีความสุขเพราะรว่า เราซื้อข้าวเอาไว้ในคลังเราไม่ขายเราปล่อยให้เขาขายเขาก็มีความสุขมากแล้วเราทําให้ราคาตลาดโลกสูงเขาก็ขายได้ราคาแพงขึ้นแล้วเราไม่ขายเขามีความสุขมากดูนะฮะดูเข้าเปลือกราคาแพงดูซ้ายมือไอ้เส้นข้างบนสุดเนี่ยนะฮะเป็นเส้นหมื่นห้าเส้นจำนำนะฮะแล้วราคาเข้าเปลือกเนี่ยนะฮะเส้นปีห้าสี่เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเส้นปีห้าสี่ราคามันโดดขึ้นมาสีแดงนะฮะ ราคาเส้นสีแดงเนี่ยมันโดดขึ้นมาแล้วเส้นสีเขียวคือปี55สูงตลอดเลยครับเห็นไหมฮะข้าเปลือกราคาสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าปี53กว่าในอดีตซึ่งเป็นเส้นสีน้ําเงินข้างล่างนะฮะทีนี้มาดูขวามือเข้าสารราคาขายปลีกข้าสารในประเทศดูเนี่ยข้าสารเป็นเส้นสีแดงต่ํามากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนเจ๋งครับ เจ๋งแล้วเรามาจัดงานกันไหมครับอาจารย์เจ๋งก็ก็น่าจะดีอยู่แล้วชีวิตดี<ๆ><ๆ>อยู่แล้วอาจารย์มาทาไมครวันนี้เจ๋งอย่างนี้มีคนกระเป๋าฉีผู้เสียภาษีกระเป๋าฉีเจ๋งอย่างีมีความเสียหายต่อวงการอุตสาหกรรมวงการข้าวไทยครับครับแสดงว่าในเจ๋งนั้นมีเจ๋งอยู่ด้วยมีเจ๋งอยู่ด้วยครับทีนี้ถ้าจะพูดเรื่องเจ๋งอาจารย์อันนี้คือชาร์จ ที่มาจากรู้รึกรู้จริงเรื่องจำนำข้าวคือคไปลอกรัฐบาลมาเลยฮะเขาทำชาร์ตให้ดูว่าภาพรวมโครงการรับจำนำข้าวนึงสอาม้าเนี่เป็นยังไงทีนี้อาจารย์บอกว่าเจ๋งไปแล้วทีนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าเจ๋งผมก็เอาตารางเข้ามาจับแล้วจะถามอาจารย์ว่าไอ้ที่มันเจ๋งเนี่ยมันจะเจ๋งกันยังไงฮะครับคือเจ๋งนี่ต้องเข้าใจว่ามันเจ๋งสะสมมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเอาเอา,เอาง่ายๆก่อนเอาตอนจดทะเบียนก่อน จดทะเบียนนี่ก็ปรากฏว่าเวลานี้มีคนพูดกันบอกว่าเดี๋ยวนี้มีการปลูกข้าวพันมันข้าวพันอ้อยแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ามีการเอาพื้นที่อ้อยพื้นที่มันมาจดทะเบียนเป็นข้าวนะฮะอะไรทํานองนี้อันนี้อันนี้อันที่หนึ่งนี่ขั้นที่หนึ่งนี่คือคือตอนจดทะเบียน คือถ้าทําไรอ้อยทําไรมันผมมาจดทะเบียนเจดทะเบียนหรือที่บ้านจดทะเบียนเป็นนาข้าวรัฐบาลไม่รู้เลยฮะอย่างเงี้ยอ้อยก็คืออ้อยข้าวคือข้าวก็เวลาทําประชาคมกันผู้ใหญ่บ้านก็นั่งหันหลังบ้างอะไรต่างๆบ้างคือมันมันเป็นทั้งระบบเพาเขาเกรงอกเกรงใจกันเขาบอกมีห้าเสือนะอาจารย์เนี่ยมีทั้งปหลัดอบตเกษตรอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านกกศพวกเนี้ยเวลาเ็าไปนั่งเนี่ยท่านก็ไปดูนีเขาก็นั่งหันหลังกันแลจดทะเบียนกันนะฮะ ที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมีการจดทะเบียนนาปีปีที่แล้วจดทะเบียนได้ผมจําตัวเลขจํานวนคลัวเรือนไม่ได้แต่มีตัวเลขจดทะเบียนปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าว65ล้านไร่ปีนี้เนี่ยเกิดฟิตขึ้นมาเพราะว่ามีข่าวลด,ดลงไปเหลือ60ล้านไร่อะไรอย่างี้หายไปได้หายไปได้หายไปได,ไปได้เพราะฉะนั้นมันมันมีพื้นที่งอกได้ครับนะอันนี้อันนี้อันที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งอ่ะข<า>ั้นต่อไปครับอาจารย์ทีนี้พอ ได้ใบรับรองเนี่ยไปยจะไปรับใบป,ประทวนเนี่ยจะรับใบป,ประทวนตรงเนี้ยที่สนุกเพราะว่าเวลาเขาจำนำกันนะฮะเ,เขาจะมีการกำหนดว่าแต่ละรายเนี่ยจำนำได้เท่าไหร่สมมุติว่าคุณพินโยมีพื้นที่สิบไร่แล้วคุณพินโยสมมุติว่าอยู่จงังหวัดเ,เชียงรายอุออบลราชธานีกันแล้วกันแล้วสมมุติว่าพื้นที่เฉลี่ยเขาก็เอาพื้นที่เฉลี่ยนาชนประทานกับนาน้ําฝนแล้วเฉลี่ยว่า ฉลี่ยทั้งจังหวัดเนี่ยสมมุติว่าได้500กิโลแต่คุณพินโยเนี่ยที่ดินดีติดชนระทาน <S <S ได้มา800กิโลต่อไร่ครับแต่คุณพินโยมี10ไร่คุณพินโยก็ได้8ตันแต่จำนำได้แค่5ตันแล้วที่เหลือที่เหลือ3ตันไปไหนล่ะฮะสตันเขาว่ามีทางเลือกทางที่หนึ่งคือเกษตรกรก็ไปขายในท้องตลาด <S <S แต่<ๆ><ๆ>เกษตรกรที่ไหนจะจะโง่ไปขายในท้องตลาดในราคาที่ต่ำกว่า15ื่น ในราคาตลาดมันหมื่นไม่มีไม่มีเกษตรกรที่ฉลาดทำยังไงฮะเกษตรกรที่ฉลาดก็ขายต่อฮะวิธีการขายต่อก็ขายต่อให้ญาติพี่น้องตนเองหรือขายต่อให้ลงสีเพราะนั้นจะเห็นว่านี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งผมคำนวณดูเฉพาะใน26จังหวัดภาคกลางนะฮะไอ้ผลผลิตส่วนเกินเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ประมาณ1.3ล้านตันครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามาเริ่มสะสมละแทนที่เราจะจำนำตรงไปตรงมาได้ข้าวจำนวนหนึ่ง ก็จะเห็นนาปลางเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราประมาณการกันไว้ว่ามันแค่ประมาณไม่เกิน11ล้านตันนะผลผลิตเราคิดว่ามันจะมีแค่สอสกอบสำนักงานเศรษฐกิจกลางเสรยขีินว่ามี12ล้านตันจำนำไปจำนำมามันโปร่งขึ้นมาโป่งขึ้นมากลายเป็น14.8ล้านตันับมันมาจากไหนนี่แหละฮะของพวกเนี้ยที่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 มีใบประทงใบประทวนอะไรอย่างเงี้ยออกมาจากตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วตอนที่เกษตรกรเอาข้าว ไปขายที่ลงสีอ่าหนึ่งสองมาสามมาที่ลงสีมาที่ลงสีต้องรับใบประทวนครับนะฮะตรงมารับใบประทวนเนี่ยลงสีก็เอ่อสมมุติว่าลงสีสีข้าวได้วันหนึ่งเนี่ยพันเกวียนครับแต่วันหนึ่งซื้อข้าวมาสองพันเกวียนซื้อข้าวมาเอาพันห้าก็แล้วกันนะฮะเอามาพันห้าสีได้พันเกวียนเขาจะออกใบประทวนทั้งพันห้าไหมอืมเขาไม่ออกเขาก็ออกใบประทวนแค่พันเกวียนอีกห้าร้อยเกวียนเขาก็ไม่ออก S <S เพราะฉะนั้นไม่ออกเกิดอะไรขึ้นฮะเกษตรกร,ร,ก,รก็รับเงินชา้าเวลานี้ก็เห็นแล้วเกษตรกร,ร,กรภาคอีสานเนี่ยไปรอคิวบางคนรอคิวไม่ไหวเพราะว่ากว่าจะรอคิวกว่าจะได้ใบประทวนเนี่ยเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างเพราะฉะนั้นก็ขายให้หลวงศรีนะฮะไปเลย <S <S ขายข้าวให้หลวงศรีไปเลยไม่รอใบปรตทวนขายที่ราคาเท่าไหร่ขายที่ราคาอย่างเช่นข้าวหอมเวลาเนี่ยขายที่ราคาประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นต้นในขณะนี้เหตุการณ์ในขณะนี้ที่เกิดขึ้น นะเพราะนั้นก็จะจะถูกลงสีกันแกล้งลงสีได้ส่วนต่างลงลงสีลงสีเมื่อกี้นี้ลงสีสามารถที่จะไปหาซื้อใบประทวนซื้อใบรับรองของเกษตรกรได้จากที่เมื่อกี้นี้อธิบายหรือเมื่อกี้นี้เราก็บอกแล้วว่ามีเกษตรกรบางคนตัดสินใจขายข้าวให้ลงสีไปเลยเพราะต้องการเงินสดแต่ยังเหลือใบรับรองอยู่ก็เอาใบรับรองไปขายต่อลงสีได้อ่ามันก็มีกระบวนการมาถึง ตรงจุดนี้นะฮะพอลงสีสีได้ได้ข้าวมานะฮะลงสีสีข้าวตรงเนี้ยที่สนุกที่สุดลงสีรัฐบาลก็กําหนดเอาไว้ว่าลงสีเนี่ยสีข้าวเสร็จนะฮะรัฐบาลจะจ่ายค่าจ้างให้500บาทจะจ่ายค่าขนส่งให้จะจ่ายค่ากระสอบให้นะฮะแต่ทั้งหมดรัฐบาลไม่จ่ายเป็นเงินเพราะว่าสมัยก่อนรัฐบาลเคยจ่ายเป็นเงินแล้วรัฐบาลเบี้ยว3ปีลงสียังไม่ได้เงินเลยตอนหลังลงสีก็บอกไม่เอาแล้ว,ลวขอเป็นข้าว รัฐบาลก็บอกเอางั <ies> ้นแล้วกันคุณสีข้าวมาได้เท่าไหร่ก็ชิดเป็นตัวเงินจ่ายคืนให้ลงสีไปลงสีก็จะจะได้ข้าวรอบนี้เป็นอย่างนี้ขณะนี้เป็นแบบนี้นะฮะขณะนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้ลงสีทําอะไรได้บ้างในระบบนี้มันปรากฏว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างลงสีกับการกับผู้ส่งออกนะฮะมันจะมีผู้ส่งออกซึ่งอยู่ตรงนี้มันจะมีความสามเชื่อมกับเจ็ด โรงสีกับผู้ส่งออกเชื่อมยังไงเชื่อมอย่างไีเชื่อมอย่างนี้ฮะรัฐบาลเนี่ยมีการขายข้าวเก่าให้กับผู้ส่งออกโดยวิธีการต่างๆรับนะฮะตัวเลขที่เปิดเผยทางหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อวันที่พบประชาชนเนี่ยเดือนตุลาคมเนี่ยก็ประมาณ1.46ล้านตันแต่ในทางปฏิบัติอาจจะมีมากกว่านั้นเราไม่รู้แต่รัฐบาลคุยว่าขายข้าวได้นะฮะโอเคตรงขายข้าวเก่าเนี่ย เวลาที่ส่งออกลงสีก็ไม่อยากจะเอาเข้าวเก่าไปส่งเพราะข้าวเก่าที่อยู่ในคลังรัฐบาลคุณภาพไม่ดีเกิดรายการที่มีในหน้านะฮะไปหาผู้ส่งออกนะฮะแล้วก็ไปหาลงสีบอกว่าหลวงศรีก็ผู้ส่งออกก็บอกว่าขอ,อให้หลงสีทําเป่าเก่ามีระเบยเป่าเก่าคือมีผู้ส่งข้าวแทนคาว่าเป่าเก่าเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าผู้ส่งข้าวแทนนะฮะ เขาก็จะใช้อย่างนี้ฮะนะเอาง่ายงก็แล้วกันแทนที่จะเอาข้าวใหม่ส่งเข้าโกดังของโกดังกลางของรัฐบาลซึ่งจะต้องใช้เวลารอเจ็ดวันแปดวันเพราะโกดังมันแน่นมากครับก็จะมีคนไปวิ่งไปหาลงศรีบอกไม่ต้องรอกลงศรีเอาข้าวอันนี้เนี่ยมาส่งผู้ส่งออกเลยแล้วผู้ส่งออกก็ทําเอกสารให้คนที่ได้ได้ไปมีตัวแทนในหน้าทาเอกสารให้ว่าได้มีเอาได้ลงศรีนั้นได้ส่งข้าวใหม่เข้าไปในโกดังแล้ว แต่จริงๆส่งไปที่ผู้ส่งออกไปทผู้ส่งออกเพราะฉะนั้นที่โกดังก็เปลี่ยนเอกสารจากข้าวเก่าเป็นข้าวใหม่แต่ตัวข้าวนั้นยังเป็นข้าวเก่าอยู่ครับแล้วผู้ส่งออกได้ข้าวใหม่เอาไปขายส่วนข้าวเก่าอยู่ที่เนี่ยโรงสีอยู่ข้าวเก่าอยู่ที่โกดังนะฮะเพราะฉะนั้นมันเจงสะสมะฮะมันเจงสะสม คือซื้อข้าวในราคาถูกเพราะเป็นข้าวเก่าแต่จริงๆได้ข้าวใหม่ราคาแพงแล้วเอาไปขายแล้วข้าวเก่าตกอยู่ที่โรงสีอยู่ในโกดังของโรงสีเพราะฉะนั้นประชาชนอย่างเราขาดทุนลูกเดียวปอกสองเด้งหลายเด้งทีนี้เวลาโรงสีส่งข้าวเข้าโกดังกลับสนุปอีกฮะส่งข้าวเข้าโกดังอันนี้จาก3ามาทังสี่ใบเพราะฉะนั้นเกษตรกรได้ใบได้ใบประทวนไปนะฮะใบประทุนก็ไปเอาเงินที่ทกศไปเอาเงินที่ทกศก็ใช้เวลาสามวันทําการ นะฮะสิ่งที่จะเสียหายคืออะไรทกศาเขาไม่ได้มาทําธุรกิจฟ <c oughs> ราาีฟรีทกศก็ชิดเงินจากรัฐบาลสองเด้งเด้งที่หนึ่งก็ชิดค่าบริหารจัดการ <c oughs> นะฮะร้อยหนึ่งชิดประมาณเกือบเกือบสามเรในแถวแถวนั้นสอาเปเซนมัน้งนะฮะเด้งที่สองคือชิดดอกเบีย้ย <c oughs> เพราะว่าทกศาเป็นคนจ่ายเงินค่าข้าว ให้กับกเกษตรกรพูดง่ายๆรัฐบาลขอยืมเงินจากทกศ <c oughs> เอาเงินทกศไปจ่ายกเกษตรกรรัฐบาลก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย <c oughs> ให้ทกศให้ทกศปีหนึงห้าหกพันล้านบาท <c oughs> นะฮะรวมสองก้อนแล้วปีหนึ่งหลายสตังค์ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะขัดตุนตรงนี้ <c oughs> นะฮะรายการที่4ทีนี้พอลงสีได้ข้าวมาลงสีก็สีข้าวภายใน7วันนะฮะพอสีข้าวเสร็จลงสีส่งข้าวเข้าโกดังสมมุติตรงไปตรงมาก่อน ลงสีส่งข้าวเข้าโกดังเนี่ยมีวิธีการก็คือว่าที่โกดังเนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่อคอสอรหรืออตอกอรแล้วแต่ว่าโกดังของใคร,ครและก็มีเซอร์เวเยอะนะฮะเขาก็ร่วมมือกันว่าเวลาส่งข้าวเข้าโกดังหนึ่งส่งข้าวขันน้ำหนัก <ฮะ S 2> ช่างขันน้ำหนักไปกระสอบหนึ่งสองสามกิโล<ฮ>ะนะฮะสองแทนที่จะส่งข้าวที่มีคุณภาพดีไปเอาข้าวเก่า ที่ไหนก็ไม่รู้มา,ามาส่งเข้าไปมาส่งเข้าไปเสร็จแล้วก็จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเซอร์เวเยอร์กับให้กับเจ้าหน้าที่ได้ครับแบบนี้แล้วรัฐบาลไปตรวจตรวจให้ได้เหรอครอาจารย์ตรวจตรวจน่ะถ้าตรวจจริงตรวจได้<ะ>แต่เวลารัฐบาลไปตรวจเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ลือทั้งกองกองหนึ่งสองพันสามพันตันรัฐบาลไม่ได้ลือทางกองเวลาเข้าไปถึงถึงโกดังไอพนักง,งานพวกมกรเขาก็โอ้โหมันลือลําบากเอาลือไอต้นเนี่ย หรือไอ้ไม่กี่กระสอบถ้าลองแน่จริงลือทั้งโกดังอไอ้กระสอบที่อยู่ลึกๆในกระสอบที่อยู่ลึกๆเนี่ยนะฮะเนี่ยมันเพราะฉะนั้นก็รับเงินเกินตรงนี้ครับอ,อันนี้เสร็จแล้วเวลาข้าวอยู่ที่โกดังกลางเนี่ยจะมีอะไรรับประกันอีกว่ามันไม่หายออกไปมันไม่เดินทางออกไปบอกติดกล้องเนี่ยกล้องมันติดแล้วเนี่ยมันมีการตรวจสอบตลอดเวลาหรือเปล่านี่นี่ที่โกดังกลางใครจะเสกข้าวให้หายไปจากโกดังแล้วเสกให้หายไปทำไมัต้องมีผู้มีอำนาจ เอา <ฮะ S 2> ออกไปขายก่อนม,นมีผู้มีอำนาจได้แล้วค่อยเอาข้าวพอเวลารัฐบาลอยากจะก็เก็บไว้ทำไมข้าวมันนอนอยู่เฉยๆมันไม่ได้ประโยชน์เอาออกไปขายก่อนแล้ววันหลังพอรัฐบาลอยากจะขายก็เราก็ซื้อข้าวเข้ามาใส่ในโกดังข้าวไม่ได้หายไปไหนนี่คุณวินโยก็คือเอาข้าวรัฐบาลไปเซ็งลีก่อนรัฐบาลไปเซตีไปเซิงลีก่อน <ฮะ S 1> ใช่ซึ่งไม่มีใครตรวจสอบได้ซึ่งมันไม่มีใครตรวจสอบได้เพราะว่าโกดังมันเยอะมากโกดังมันเยอะอันนี้ขั้นที่ห้าทีนี้ตอนหลังเนี่ยเอาละรัฐบาลก็จะขายของ มาขั้นที่6มาขั้นที่6รัฐบาลจะขายของเขาเขียนไว้ว่ากรมการค้าต่างประเทศกับคณะกรรมการระบายข้าวค <ฮะ S 2> อเอาเอา,เอาตัวประมูลก่อนมันมีจีทูจีมีประมูลนะฮะจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับคือตลาดสินค้าเกษตรลุ่งหน้าซึ่งคล้ายๆเป็นการประมูลเหมือนกันมันควรจะแยกซึ่งสมัยก่อนเคยทําแบบนี้โปร่งใสามากแข่งขันกันตรงไปตรงมาร,รัฐบาลได้ราคาดีแต่รัฐบาลนี้ไม่เคยใช้เลย นะ<ะ>เคยมีการทำจริงจริงจังๆแล้วได้ราคาดีมากแต่รัฐบาลไม่ทำรัฐบาลไปใช้วิธีประมูลข้าวตามสภาพทั้งโกดังครับคำว่าตามสภาพหมายความว่าไงฮะหมายความว่าโกดังนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลบอกว่ามันเป็นข้าวแบบนี้นะเกลดอย่างนี้นะเวลาคุณประมูลได้แล้วคุณไปตรวจเจอว่าข้าวมันคุณภาพแย่กว่าที่ที่รัฐบาลบอกคุณต้องรับสภาพคราคาเท่าไหร่คุณก็ต้องรับสภาพทีนี้ คนประมูลเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าของในโกดังเนี่ยมันต้องไปลื้อเนี่ยฮะ,ฮะไม่มีทางลื้อได้ไปดูได้ไหมฮะมเหมือนประมูลรถอ,<ม>อาจารย์มันมันม,มันก็ไปดูได้แต่มันมันจะเข้าไปดูยังไงมันก็ต้องเข้าไปลือ้อแล้วยะเวลา,าเวลาก่อก็ทันหันต้นทุนในการไปดูลําบากมากในที่สุดก็จะไม่มีใครกล้าประมูลก็ไม่มีใครกล้าประมูลเพราะฉะนั้นเขาท่าประมูลก็จะประมูลราคาต่ำครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาต่ำมากนะฮะ ทุกครั้งที่ประมูลจะเห็นว่าท่ารัฐมนตรีก็ดีมากท่านรัฐมนตรีท่านนี้ก็บอกว่าโอ๊ยท่านราคาต่ําชัดก็ไม่ขายก็ขายได้นิดหน่อยพอเก็บเอาไว้เกิดอะไรขึ้นฮะมันก็เน่าสียฮะข้าวมันก็เน่าข้าวเน่าข้าวเสื่อมเนี่ยอย่าลืมว่าไอตอนเน่าเสื่อมเนี่ยตอนข้าวข้าวกดังกี้ผมลืมไปเข้าสีข้าวแล้วอบที่ความชื้น1 5ถ้าตั้งใจจะเก็บเป็นปีสองปีสปีเนี่ยเก็บได้แต่ต้องสีที่ความชื้น12ซหรือ1 3คปรับ ไม่ใช่สิบห้าเปอร์เซ็นอย่างนี้เพราะถ้าสิบห้าเปอร์เซ็นอย่างนี้ค่ามันเสื่อมง่ายมากประการที่สองคุณต้องสีจนกระทั่งขาวจ๊วะเลยะนะฮะคุณต้องเอารำออกนะ,ะถ้ามันมีรำติดอยู่มอดมันกินนะฮะ,ะมันเน่าง่ายะนะฮะเชื้อรามันติดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ฮะขาดทุนตรงนี้อีกแล้วฮะคร<ะ>ับเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนเราเราทำแบบปกติแต่เราจะเก็บเอาไว้สองสามปีะนะฮะอันนี้อันนี้คือคือ การขับทุนสะสมทีนี้มา G2G ครับอาจารย์รัฐบาลบอกอาจารย์ที่บายมาทั้งหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวขาย G2G ให้หมดเลย G2G 2, 2>, uh huh. 2 g เนี่ยนะฮะประเทศที่ซื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็คือในเอเชียมีจีนมีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียม,มีมาเลเซียครับประเทศพวกนี้เขาจะซื้อข้าวเยอะๆไหมเอาจีนเป็นตัวอย่างที่รัฐบาลบอกว่าจะขายเท่าไหร่นะฮะทำสัญญา MOU กับจีนแล้ว3ปีปีหนึง5ล้านตันถ้าจริงนะคร วันนี้ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งกระฉูดเพราะว่าเาาตลาดข้าวในโลกเนี่ยมันเป็นตลาดที่บางมากคําว่าบางหมายความว่าเรามีผลผลิตทั่วโลกเนี่ยสามรอยกว่าล้านตันแต่เราซื้อขายกันไม่นิดเดียวเจ็ดแเอร์เซ็นเองนะฮะ สามสี่ร้อยล้านตันขึ้นไปแล้วแต่ซื้อขายนิดเดียวพอซื้อขายนิดเดียวถ้ามีคนซื้อรายใหญ่ขึ้นมารายหนึ่งเนี่ยราคาก็เพิ่มเลย<ะ>เหมือนในตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะหุ้นที่ซื้อขายในตลาดเนี่ยมันมีนิดเดียวมันบาง<ะ>แต่เจ้าของหุ้นเนี่ยมีเยอะส่วนใหญ่เขาถือเอาไว้เองเจ้าของก็ไม่ได้ซื้อขายเพราะฉะนั้นถ้ามีเจ้าใหญ่มีขาใหญ่มามาซื้อนิดหนึ่งเนี่ยราคามันจะกระฉูดเลยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2551นะฮะมีขาใหญ่นะฮะคือ อินเดียประกาศว่าจะไม่ส่งออกแล้วมีขาใหญ่คือฟิลิปปินส์ประกาศดันบ้าอะไรขึ้นมาไม่รู้ประกาศว่าจะซื้อสองล้านตันเกิดอะไรขึ้นฮะปีนั้นปีต่อไปจะมีการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นก็จะหาเสียงนะฮะป,ะก,ปะกติซื้อล้านตันประกาศซื้อหลงสองล้านตันราคาพุ่งกระชูดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลประกาศบอกว่าปีห้าล้านตันถ้าจริงวันนี้ราคาต้องพุ่งกระชูดแล้ว แต่ราคาไม่พุ่งกระฉูดทำไมก็ต้องถามรัฐบาลนั่นอันที่หนึ่งอันที่สอง G2G เนี่ยระบบการซื้อขายมันเป็นอย่างนี้ฮะเขาจะมีสัญญาทํา MOU กันล่วงหน้า3ปีบ้างเช่นกับบางประเทศเ,เข้าใจว่า6ปีถ้าทํากับอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็สัญญา MOU อันนี้จะบอกว่าซื้อขายกันในราคาตลาดโลกนะ คำว่าราคาตลาดโลกไม่ใช่ราคาที่ประเทศไทยคุยนะฮะประเทศไทยเนี่ยตอนที่ทําโครงการรับจำนำเราคุยว่าราคาอะไรนะฮะ cost p l u ต้นทุนบวกก็หมายความว่ามันจะตกประมาณ800เหรียญขึ้นไปแต่ราคาตลาดวันนี้เนี่ยมัน500กว่าเหรียญเองนะฮะก็แปลว่าเราขาดทุนใช่ไหมขาดทุนแน่นอนเลยนะฮะเสร็จแล้ววิธีการซื้อของของบางประเทศเนี่ยเขาก็จะซื้ออย่างนี้ เช่นเราจะไปขายประเทศประเทศหนึ่งเช่นประเทศอออเนะฮะแล้วทางโน้นเนี่ยมันมีซิกแซกะละรัฐบาลไทยไม่สามารถจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ทางด้านโน้นได้รัฐ<ะ>บาลไทยก็จะต้องอาศัยมือเอกชน<ะ>เป็นตัวแทนไปขายแทน<ะ>แล้วให้เอกชนไปจ่ายใต้โต๊ะกันเองเพราะรัฐบาลต่อรัฐบาลมันต้องตรงไปตรงมาเพราะนั้นมันก็จะมีในหน้าของรัฐบาลไทย นะฮะซึ่งเป็นเอกชนไทยและฝั่งโน้นถ้าอยากได้อีกฝั่งโน้นก็จะต้องมีในหน้าเป็นตัวแทนมาเพราะฉะนั้นตกลงเวลาซื้อซื้อขายข้อมูล G2G จะเป็นความลับตลอดเวลาจะไม่มีใครกล้าเปิดเผยทางโน้นเขาก็ไม่กล้าซื้อข้าวแพงแต่ในทางปฏิบัติเขาจะซื้อแพงนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีส่วนต่างเข้ากระเป๋านักการเมืองทางเราเราก็ไม่อยากขายข้าวถูกเราก็อยากขายข้าวแพงแต่ทางโน้นเขาอยากจะซื้อข้าวถูก ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทํำยังไงเราก็จะต้องมีในหน้าตรงกลางตกลงในหน้าตรงกลางมีทั้งสองข้างกินทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเวลาซื้อขายข้าวจีทูจีราคาถึงเปิดเผยไม่ได้แล้วก็อันเนี้ยเป็นทุกเป็นเกือบทุกรัฐบาลไม่ใช่ทุกรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลไม่สร้างวินัยว่าถึงแม้ว่าตอนที่คุณเจรจาคุณปิดราคาไม่เป็นไรนะแต่ทันทีที่ข้าวลงเรือแล้วค,คุณประกาศราคาสิประชาชนเพราะอะไรต้องประชา ประกาศราคาเพราะทั้งหมดนี้เป็นเงินภาษีของประชาชนของคนดูทีวีของผมของ, <Yeah. S 2> ของคุณพินโยเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ใช้เงินของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้เงินของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องประกาศราคา <Yeah. S 2> ว่าเท่าไหร่กําไรขาดทุนเท่าไหร่ <Yeah. S 2> อันนี้คือสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่ที่ที่จ2 g ูจซึ่งไม่โปรง่งใส รัฐบาลบอกในที่สุดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแลกรถไฟความเร็วสูงเอาข้าวไปแลกรถ,ลถไฟได้ไหมฮะอย่างโอ,โอันนั้นจะยิ่งยิ่งเจ็บแสบใหญ่เพราะว่าอะไรฮะข้าวกับเงินเนี่ยมันมีราคาใช่ไหมฮะย,ยังปิดบังเอาไว้เลยทีนี้ข้าวกับรถไฟเขาก็ขายรถไฟเราราคาแพงรเราก็ขายข้าวให้เขารา,าคาแพงแต่ว่ารัฐบาลไทยได้เงินค่าข้าวถูกเราไม่รู้ว่าของมันอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเท่าไหร่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างข้าวกับรถไฟ เราะนั้นไอ้ตรงกลางมันมีเพิ่มขาในการทุจริตขึ้นมาทั้งสองข้างอีก<ฮ>ะนะฮะตรงนี้มันก็ผลก็คือว่าจริงๆเนี่ยฝ่ายไทยก็อาจจะขายของได้แพงขึ้นฝ่ายจีนก็ขายของได้แพงขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ไอ้ส่วนต่างตรงกลางตกไปเป็นของตัวแทนทั้งสข้างเรียกว่ามีขาเข้ามารับประทานมากขึ้นเพราะนั้นของพวกนี้ไม่ควรจะทําเพราะมันมีราคาตรงไปตรงมาอยู่แล้ว มันต้องตรวจสอบได้ว่าคุณขายได้ราคาตลาดโลกจริงหรือเปล่าทําไมคุณไม่ทําอย่างนั้นตรงไปตรงมาลแล้วประกาศให้ประชาชนรู้ที่หลังหลังจากขายเสร็จแล้ว3มเดือนก็ได้ไม่ต้องลงเหลือครับวิธีนี้เนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบว่าข้าราชการทํางานเต็มประสิทธิภาพมีความสามารถจริงๆนะคับอาจารย์ทิ้ง้ายอ,อาจารย์บอกว่าเจ๋งแล้วเจ๋งแต่มันจะเจ๊งาจา ขายถ้าทั้งหมดนี้ขายข้าวได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์พยากรณ์ว่าขายได้ในปีหน้าและขายหมดในปีหน้าเป็นล็อตๆตามพยากร์ของกระทรวงพาณิชย์เนาราคาที่เราขายได้สูงกว่าเวียดนามนะ,ะราคาข้า,ขาวขาวสูงกว่าเวียดนามตันหนึ่งเนี่ยนะฮะประมาณ30เหรียญนะฮะแล้วก็ราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยได้ค่อนข้างดีในราคา FOB ของไทยเราจะขาดทุน1 7 6 0 0 0ล้านบาท นี่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ร้ายไปไงมองโลกในแง่ร้ายก็ไอ้ที่มื่อกี้นี่ผมอธิบายทั้งหมดมันจะสะสมสะสมเข้าไปก็ก็จะขาดทุนมากกว่านั้นครับเราจะต้องไปคำนวณอีกว่ามันก็คงจะเกินสองแสนล้านกรับต่อปีจากเงินที่เราใช้ในการซื้อข้าวส0 0 0สนกว่าล้านครับครับอาจารย์ขอบพระคุณครับขอบระคุณครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาติดตามกันต่อครับว่าจากโครงการรับจำนำข้าวที่ว่าเจ๋งและจะนำไปสู่การเจ๊งแล้วถ้าเจ๊งจริงๆสายเรียกเข้ามาแลวฮะว่าจะเจ๊งเท่าไหร่ครับเดี๋ยวคนรับสายนั่นแหละครับจะมาตอบคำถามในวันพรุ่งนี้หมอมราชวงศ์ปิติยาทรทเทวคุณครับเห็นความเสี่ยงในการที่มันจะเจ๊งไหมครโครงการนี้เออไม่โครงการนั้ไม่เจ๊งประเทศเจ๊งในอดีตไม่เคยมีรัฐบาลไหนในประเทศไทยตั้งมา ที่ทำอะไรห,หนึ่งโครงการแล้วเสียหายเป็นแสนล้านขนาดนี้ไม่มีซึ่งเราก็ออกมาเ <bulbs. S 1> ตือนสติว่าคิดสนิดหนึ่งทำอีกจะเสียอีกที่ไหนได้มีนี่นี่เขาแถงหนังสือพิมพ์เลยนะกลับทางทรรมแถลงว่ารัฐบาลแถลงว่าปีหน้าจะทำอีกจะทำา3จล้านตันเลยนี่จากคำพูดรัฐมนตรีนะคลับ33ล้านตันเลยเราสะอึองเลยผมก็ลองคนวน ตัวอย่างคิดไปเลยสายสามล้านตันเนี่ยออกมาสองแสนหนึ่งแล้วข่วงอะไรฮะับสองแสนหนึ่งนี่มันมหาศาลขนาดไหนทวงสิก็สองแสนหนึ่งโอ้คุณเอ้ยไม่เคยมีอะไรที่มันเสียหายขนาดนั้นเดี๋ยวดูสิดูจำนำข้าวนั้นจะเจ๊งหรือจะเจ๋งหรือจะเจ้างั้นขอเติมภาษาจีนอีกตัวงได้ไหมคะคืออะไรครับอาจารย์เจี๊ยะค่ะเจี๊ยะแปลว่าอะไรฮะับเรียนน้อยอีกแล้วครับนอกจากเสิร์เช้าแล้วเรียนน้อยแล้วคไม่ว่าจะเจ๋งหรือจะเจ๊งเนี่ยมีมีคนเจี๊ยะแน่